มานะผมหลังจบรายการญาติบักกรรมเด้อปู่เด้อผู้กรรมไปเยี่ยทานกับปีได้รู้ขอมาเพื่อนเด้อพวกเจ้าว่ะบอกคนบอกกล่าวคนนะแต่ยังมาบอกกล่าวเลยนอนไม่หลับเลยเนี่ยนอนไหนคืนเนี้ยลุงพันครับไม่นอนกาแฟอ่ะนอนลุงพันบอกกล่าวเพื่อนเลยนะช่วยเราโอ้พี่เล่นขนาดนี้ผมนอนหลับได้ไงบอกกล่าวเพื่อนเลยบอกกล่าวเพื่อนไปบอกกล่าวเพื่อนไปลูกผมทำเยี่ยทานกับพี่น้องทีเข้าใจดิกิจกรรมวิจิกรรมมโนกรรมบอกกล่าวทิฏฐานทำเป็นวิทยาทานนะครับไม่ได้ลบลู่ผมว่านะครับทำเพื่อให้สวัสดีครับผมประสบการณ์ขนหัวลุกนะครับต่อจากเมื่อคืนนะครับโอ้วันนี้จะเต็มนะครับโอ้ยเกือบร้อยโอ้ตายกับวายเออชิดโคตรเนียนอ่ะโอ้ยังไม่เนียนเท่าไหร่เฉลยไปมันเป็นช่วงที่เรากลับหลังหันมาพอดีเออบ้านนี้พกของพูดเอาอีกแล้วเหรอพี่กินไม่ไหววะหูเหนื่อยเนี่ยน้ำเพื่อนกินเลยเดี๋ยวเราไปจบรายการด้วยกันทุกคนมาเขาจะดูเราเดี๋ยวผมไม่เข้าเฟรมแล้วนะพี่ปิดเลยอาจะมาทิ้งอะไรเงี้ยโอ้โหหัวตั้งเลยพี่ฝนลุกเหี้ยดูน้ำก่อนอ้าวแจกเสื้อ3ตัวนี้จะดูช่องใครเนี่ยช่องผมของคลิปด้วยสิได้หมดได้หมดอันนี้เหลืออยู่300อ้าวทุกคนทุกช่องทุกช่องเพื่อดูนะว่าเดี๋ยวเพื่อนโอ้โห FC ชอบนะพี่กระแสดีมากเลยเหมาะกับรายการนี้เสียงได้นาทีเดียวนี้ชอบทำคอนเทนต์ อย่าบอกนะที่ไอ้ทวงค่าแชร์เมื่อกี้โดนทวงค่าแชร์ต้องไปมืดไปทีแล้วอ่ะเดี๋ยวท้ายการแจกเสื้อนะครับนะ3ตัวแต่ช่องดูคอมเมนต์นะครับว่าใครขึ้นก่อนนะครับได้ครับแล้วจะรู้กันไหมว่ากี่จุดที่กำหนดแล้วพี่กำหนดในใจพี่ตอนนี้แล้วพี่จะดูช่องใครอ่ะดูเลยดูคอมเมนต์เหรอเอาเลยช่องผมสลายสีไปแล้วเพราะว่ามันลงไปแล้วมันดับเครื่องดับเลยก็ดูเม้นพี่ใครเม้นก่อนอ่ะอ่ะวันนี้นะครับคำถามเสื้อ3ตัวที่จะแจก FC ครับแล้วก็ฝากด้วยครับสินค้านะครับของบริษัทมันโอมครับครีมเซรั่มเจลหน้าเจลน้ำอาหารเสริมกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็กันแดดแล้วก็สบู่ที่พี่กินเนาะอันนี้โซฟนะครับก็ฝาก FC ครับพรุ่งนี้เช้า 8:00 นนะครับสั่งครับเลยครับพี่นะเราจะได้มีคอนเทนต์ให้ FC ดูกันอันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่ผมเจอกับตัวแล้วที่พาไปดูนี่คือเรื่องจริงที่ผมเจอนะครับเป็นความรู้สึกที่ตัวเองสัมผัสมาวันนี้ท้ายรายการก็จะมาแจกเสื้อ3ตัวนะครับอ่ะคำถามข้อที่1นะครับดูคอมเมนต์นะว่าใครตอบก่อนวันนี้ผมพาไปดูสถานที่กี่จุดนะครับตอบเข้ามานะครับผม ADWRD 6จุดค่ะไม่ถูกครับ7จุดไม่ถูกครับ4จุดไม่ถูกครับ8จุด8จุดถูกครับ8จุดพี่เดือนเพ็ญครับพี่เดือนเพ็ญใครตอบก่อนวันนี้6จุดพี่เดือนเพ็ญคำตอบคือ8จุดนะครับที่เราไปดูวันนี้นะครับก็คือที่ตรงนี้ปู่1โกนา2 3น้ำน้ำ3 8จุด4 5แล้วก็ตรงนั้นท้าย3จุดเป็น8จุดนะครับ8จุดนะ8จุดคุณอะไรคุณอะไรเดือนเพ็ญสโกนาครับคุณเดือนเพ็ญช่องเอ็นดูนานะครับพรุ่งนี้ติดต่อหาแอดมินนะครับได้เลยครับบอกว่าเล่นกิจกรรมจากคุณนาทีนะครับเรื่องเล่าครับเสื้อนะครับยินดีด้วยนะครับติดต่อแอดมินเดือนเพ็ญนะครับผมติดต่อแอดมินแล้วก็แจ้งที่อยู่ไปนะครับคุณเดือนเพ็ญรอบนึงเดือนเพ็ญสโกนาสโกนาครับผมโอเคครับคำถามข้อที่2คิดคำถามไม่ออกอ่ะมือเบิร์ดเอาสดๆครับรายการสดนะครับตอนนี้คือเราคิดกันสดๆเลยคนที่ดูเนี่ยจะตอบได้นะครับ
แต่คนที่ไม่ดูเนี่ยตอบไม่ได้ขอบคุณค่ะพี่เดือนเพ็ญตอบมาแล้วนะคำถามข้อที่สองนะครับคำถามที่สองนะผมลุงพันดูท้ายตัวก่อนหลังจากผมเนี่ยนะครับลบดูเจ้าที่ทางในการขับรถแข่งตรงนี้นะครับผมมีกับปัญหากับคุณยูกี่วันตอบเข้ามานะครับตอบเข้ามาคนที่ดูอยู่จะรู้นะครับดูตั้งแต่ต้นรายการเนาะจะรู้ครับต้นรายการน่าจะตอบได้นะครับผมมีปัญหาคุณยูกี่วันสามวันถูกต้องครับใครเอ่ยสามวันนี้ก็หมดฟื้นใครหมดฟื้นหมดฟื้นวานีภูแก้วคุณวานีนะครับครับวานีภูต้องหมดฟื้นไวกว่านะไวกว่าครับรับเสื้อครับพรุ่งนี้ติดต่อที่แอดมินนะครับสามเพียบเลยแอดมินนะครับว่าติดตามของพี่อะไรคือผมก็ได้เงินเอาติดตามเราต้องตอบไปก่อนนะใครได้ก่อนคุณอะไรนะคุณวานีผู้แก้วคุณวานีผู้แก้วนะครับติดต่อที่แอดมินนะครับพรุ่งนี้8โมงนะครับบอกว่าเล่นกิจกรรมเราโอปูครับกับลุงกับคุณทีนะครับติดต่อเลยครับคำถามข้อท้ายนะครับจะปิดรายการแล้วนะครับก็คำถามนี้ถ้าใครดูอยู่ต้นรายการจะทราบนะครับน่าจะทราบนะว่าผมจะถามว่าอะไรโทษพี่แมวนะครับผมนะครับในเรื่องเนี้ยที่เราเดินไปดูแต่จุดแต่จุดเนี่ยในค่ำคืนเนี้ยเรื่องเนี้ยมีพระกี่รูปเอาแล้วมีพระกี่รูปนะครับทั้งรายการนี้ตั้งแต่ต้นจนใครขึ้นมาก่อนพูดเลยต้องพูดเลยมีพระกี่รูปครับรายการที่เราคืนเนี้ย2 3 2บ่ามืดบ่ามืดบ่ามืด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 2ครับบ่ามืดครับชื่ออะไรครับยาน้อยครับ2นะครับบ่าคนแรกนะคนแรกนะคนที่ตอบก่อนบ่ามืดนะครับบ่ามืดเพราะว่าบ่ามืดขึ้นไปครับย่าน้อยนะครับขอบคุณย่าน้อยครับในเรื่องนี้เมื่อคืนนี้เดิมมีพระสองรูปซึ่งร่วมสนุกเป็นเล็กน้อยนะครับหลังจบรายการมีฟรีสองคนนะครับเห็นว่ามีพระปรากฏตรงนู้นสองคนก็คือพระสองรูปนะครับย่าน้อยนะครับติดต่อได้ที่แอดมินนะครับแอดมินนะครับไลน์แอดทีพีตะกินออฟฟิเชียลแล้วก็แจ้งที่อยู่แล้วก็สายเสื้อนะครับพรุ่งนี้สามตัวสามคนนะครับที่เมื่อกี้ที่เอ่ยชื่อไปครับติดต่อด้วยแล้วก็คืนนี้ครับเอฟซีครับดูว่าความบันเทิงนะครับดูว่าความสนุกสนานนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับพี่ตีครับเป็นกำลังใจกับดีๆสิ่งที่เรามาทำแบบนี้คือเป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานให้กับ FC ว่าแบบนี้อย่าทำนะครับสิ่งประสบการณ์ที่ผมเล่าให้ตีฟังเนี่ยอย่าไปทำแบบนี้เพราะว่าทุกที่ครับเขาจะมีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาของเขาถ้าเราไปลบหลู่หรือเราไปทำอะไรไปฉี่ตรงไหนก็ต้องยกมือไหว้ขอเข้ามาทุกครั้งนะครับพระแม่ธรณีบอกกับแม่ธรณีทุกครั้งถ้าเราไปฉี่ในป่าในเขานะครับแล้วก็สิ่งที่เรามาเล่านี่คือผมอยากให้ตีรู้ว่าสถานที่ตรงเนี้ยมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่าทำเป็นเล่นนะครับใครมาดีอยู่ได้นานแต่ถ้าใครมาไม่ดีอยู่ตรงนี้นะครับผมบอกเลยครับอยู่หลุมป้าได้ไม่นานคนมาคิดไม่ดีคนมาอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เอฟซีรู้ว่าสถานที่ตรงเนี้ยนะที่องค์ปู่ไปจิตตั้งอยู่สง่าตรงเนี้ยมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นนะครับวิทยาทานให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับคืนนี้นะครับพวกเรานะครับช่องนะครับบ่ามืดหลังพลแล้วก็ช่องลุงพันธ์ทำนอกเด้อแล้วก็ช่อง MU9 แล้วก็ช่องหมดฟื้นนะครับแล้วก็ช่องโอตอรี่ที่เราอยู่ร่วมกันในตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและที่สำคัญนะครับประกาศนะครับฝากด้วยนะครับสินค้าของหมดโอมนะครับนะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับให้กับบ่ามืดซื้อสินค้าเข้าไปให้กับบ่ามืดให้กับลุงพันธ์ให้กับหมดฟื้นที่เราร่วมประกาศมานะส่วน MU9 ไม่เป็นไรนะครับซื้อจาก3ช่องพรุ่งนี้8โมงนะครับผมหวังว่าผมคงจะรับได้ยินข่าวดีจาก FC นะครับก็เป็นใจพวกเราก็อุตส่าห์เหนื่อยลงทุนนะครับทำให้ FC ได้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในที่ตรงนี้นะครับมันทักษิกแค่ไหนนะครับส่วนเจอกันใหม่นะครับรายการที่เจอกันใหม่นะครับก็คงจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับที่ผมมานะครับนะก็จะเจอกันใหม่ใน EP ที่3ในวันศุกร์นู้นนะศุกร์หน้านะครับ EP ที่3หรือลุงพานจะมีเรื่องเล่าก็สามารถทำมาได้นะครับก็ฝากทีนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากสินค้าหมดโอมนะครับพวกเราขอนะครับจบไลฟ์สดกันไม่เพียงแค่นี้นะครับคืนนี้ครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้นะครับฝากถึงอาคิดฝากเปนะครับพรุ่งนี้ผมมาคืน